ของเราใดๆแป๊บนึงไปจ้าไปเลยไหมไปเลย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 เอาดราม่าเลยไหมมีดราม่าด้วยหรอไปเลย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 รายการนะคะพี่อารีค่ะรายการที่เป็นที่พลอยที่แมทตี้ก็เป็นเรียลิตี้ทีวีโชว์ที่เราได้ออกกับ HBO ก็เป็นโปรดักต์ที่ได้ go inter แต่งานนี้ก็อยากจะเชิญพี่ไปงานเซเลบริตเราวันที่2พฤศจิกายนด้วยเพราะจริงๆเราต้องจัดร้อนตั้งแต่วันที่4ที่พารากอนแต่ก็มีเหตุที่ได้ต้องยกเลิกงานแล้วพวกเราตั้งใจทำงานมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบางช่วงนะตอนนี้ที่มันตัดออกมานี่คือที่แมทธิวต้องไปพูดเรื่องความรักของพอดีกับพี่พลอยซึ่งตอนแรกก็คือพี่อารินจะต้องเป็นคนไปพูดก็เกี่ยงกันอยู่งั้นละค่ะเอาจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือเดี๋ยวจริงๆก็อยากจะไปตอบวันนั้นพร้อมหน้ากัน4คนนะคะแต่จะพูดให้ผิวเผินอยู่นิดนึงว่าทุกอย่างเหตุอะค่ะมันเป็นการทำงานที่เราถ่ายกันเมื่อเป็นเรียลิตี้อ่ะเนาะในตอนนั้นจริงๆแล้วเราทุกคนมีแต่ความรักให้กับพี่พลอยก็คือเป็นห่วงอะไรใดๆไม่ได้คิดอะไรแบบเนกาทีฟอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงการตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่อาจจะดูแค่ช่วงนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันมีเรื่องราวต่างๆนานาในความเป็นเพื่อนของเราในความเป็นห่วงในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่แง่มุมนี้ในชีวิตของพี่พลอยแล้วก็ของทุกๆคนกันเองหมดเลยแอร์ก็มีเดียก็มีพี่แม็กก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ไปดูทั้งรายการดีกว่าดูแค่นิดๆหน่อยๆมันสั้นไปใช่จริงๆหลายคนก็สงสัยว่าจริงๆแล้วมันถ่ายมาไว้นานหรือยังสำหรับถ่ายอันเนี้ยวันปิดกล้องก็คือเกือบปีนึงแล้วค่ะแล้วระหว่างที่ถ่ายเนี่ยโปรเจกต์นี้ได้เริ่มขึ้นประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย3ปีแล้วคือมันนานมากๆแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคือการตัดต่อมันเป็นเรียลิตี้จริงๆคือมันไม่ได้มีการเซตไม่ได้มีการจัดฉากอะไรใดๆก็คือเส้นเรื่องของทุกคนมันก็จะเป็นเส้นเรื่องที่เป็นเรื่องราวของชีวิตที่เกิดขึ้นณตอนนั้นของตัวละครแต่ละตัวอย่างของแอร์ก็จะเป็นเรื่องราวแอร์กำลังจะแต่งงานของพี่พลอยก็คือกำลังคบกับคอร์ดีนอยู่ของเดียก็คือกำลังท้องดิออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เราอีกอย่างนึงทีมตัดต่อเราไม่ได้เป็นคนคุมเพราะว่ามันเป็นทีมของเมืองนอกคือมันเป็นอะไรที่มันใหม่มากๆเลยค่ะสำหรับเราโดนล่างแผลอะไรแบบไปด้วยไหมเพราะตอนนี้พี่แมนยังมีเดียโดนหนักมากเลยโดนมันแอว่ามันแอว่าแอเข้าใจคนทุกคนที่ดูนะคะว่าดูแค่นั้นมันก็อะไรเนี่ยทำไมคุยกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้ไปดูเขาเรียกอะไรทั้งตัวเต็มทั้งเอพิโซดเต็มๆมาค่ะว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีการแบบหวังร้ายอะไรเลยใช่หลังจากเกิดเรื่องเรามีได้คุยกันไหมจากใน3คนหรืออะไรเงี้ยกระแสมันออกมายังไม่ได้คุยเลยแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันวันที่2นะทุกคนค่ะใช่แต่ไม่ได้ไม่อะไรคะเรามีน้อยบ้างไหมไม่หน่อยเพราะว่าแอรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันคือจากความรักและความเป็นห่วงทุกคนเราไม่ได้มีอะไรแบบนึกออกอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเรามันต้องดูทั้งโชว์อ่ะคือมันเป็นชีวิตจริงอ่ะมันไม่แล้วก็แบบมีบางคอมเมนต์มาบอกว่าแบบตัดออกมาได้ยังไงซึ่งมันไม่ใช่ไงมันเป็นงานของเราที่คือแอร์เข้าใจว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้แล้วก็ทุกคนเข้าใจกันหมดคือทั้งพี่พลอยทั้งคอดีนทั้งพี่แมททั้งลิเดียคือเราเป็นเพื่อนหมดเลยคือทางคอดีนเขาก็ยินยอมที่ให้ออนคือทุกคนรู้เรื่องคือคอดีนเองก็มีอยู่ในโชว์นี้เหมือนกันนะคะคือไม่ใช่ว่าเราไปพูดกับเขารับหลังคือเขาก็เป็น part of the show เหมือนกันคือตัวละครในชีวิตของเราทุกคนก็อยู่ในโชว์นี้เหมือนกันแอร์ก็จะมีทะเลาะกับเบนก็อยู่ในโชว์นี้เหมือนกันคือมันเป็นเรียลิตี้อ่ะสำหรับพี่แอร์เล่าความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าทำไมเราถึงไม่กล้าที่จะเป็นคนก็ไปคุยกับพี่พลอยไปดูในรายการดีนไดนาสตี้นะคะเมื่อไหร่นะที่เปิดออนแล้วนะคะออนแล้วนะคะสามารถไปดูได้ทาง HBO นะคะโหลด HBO Go เลยตอนนี้ออนมาแล้ว6 EP ทุกคนเหลืออีก2 EP ศุกร์นี้นะคะจบแล้วแต่ก็คือความรู้สึกก็ไปดูในรายการนะคะคนจะมองว่าแบบเราไปจัดความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยจัดไหมมันไม่ได้จัดมันคือความเป็นห่วงมากกว่าคือเราไม่มีความเป็นโฮโมโฟบเราไม่มีความจัดอะไรเลยเรารัก
ในอยากให้ทุกๆคนมีความสุขในช่วงชีวิตณตอนนั้นของทุกๆคนไม่มีเลยไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะใช่ต้องดูตัวเต็มจริงๆทุกคนเออโฮโมโฟบก็คือการเวลากลัวแบบไม่ชอบคนอะไรนะโฮโมโฟบก็คือเป็นเหมือนLGBT อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเราคือบางคนก็กลายไปกันใหญ่เลยว่าเราเป็น against แบบหญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีเลยไม่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะพี่ไอ้อย่างนี้ในวันที่2ทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในเรียลลิตี้มีโอกาสที่จะได้มาร่วมกันทุกคนไหมอย่างพี่คอดีนอันนี้ต้องไปถามอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่4คนมาแน่ๆ อยู่แน่ๆแล้วก็วันนั้นก็เรื่องแอร์ก็เดี๋ยวมีคุณผู้ชายมาสับด้วยพยายามจะคุยอะไรอย่างนี้ใช่คือพยักหน้ากันไปกันมาเอาไงล่ะโอเคแล้วล่ะโอเคยังโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำวันที่สองวันที่สองวันที่สองใช่มาโอเคเรียบร้อยครับแอนลิ้นทางหลังนิดนึงได้ค่ะ